มคอนเซปต์ล่าสุด iPhone SE 3มาใน2ขนาดคาดเปิดตัวต้นปี2022งานเปิดตัว Apple Event Unleashed สามารถดูย้อนหลังได้ Apple มอบส่วนลดสูงสุดราว 33,330 บาทให้เจ้าของ MacBook ชิป M1 เพื่อมาแลกเป็น MacBook Pro รุ่นใหม่ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าชมคอนเซปต์ล่าสุด iPhone SE 3มาใน2ขนาดคาดเปิดตัวต้นปี2022ถึงแม้จะยังมีข้อมูลออกมาไม่มากนักแต่ทาง Twitter @aliyatit3d นักออกแบบ 3D ได้เรนเดอร์คอนเซปต์ iPhone SE 3ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2022ออกมาโดยมีดีไซน์ที่ยึดตาม iPhone 13และกล้องหลังจะเป็นกล้องเดียวที่มีลักษณะคล้ายกับ iPad Air รุ่นที่4ก่อนหน้านี้ iPhone SE 3มีข่าวลือว่าจะใช้ดีไซน์เดิมของรุ่นก่อนหน้าและยังมาพร้อมทัช ID อยู่แต่ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่นี้เชื่อว่า Apple อาจจะมีการใช้ปุ่มทัช ID ด้านข้างหรือ Face ID ในการปลดล็อกและคาดว่าจะใช้ชิป A15 Bionic และรองรับการใช้งาน 5G นอกจากนี้อาจมีการปรับมาใช้จอขนาด 5.5 นิ้วและอาจยังจะมีหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วอยู่งานเปิดตัว Apple Event Unleashed สามารถดูย้อนหลังได้แล้วที่เว็บไซต์ apple.com และ YouTube สำหรับใครที่พลาด Apple Event Unleashed งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เมื่อเวลาเที่ยงคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้ Apple ก็ได้เปิดให้รับชมย้อนหลังแล้วผ่านช่องทางเว็บไซต์ Apple Event apple.com และ YouTubeสิ่งที่เปิดตัวในงาน Apple Event แพ็กเกจใหม่ของ Apple Music AirPods 3 HomePod Mini สีใหม่ AirPods 3ราคาราว 5,990 บาทพร้อมเพิ่มสีสันใหม่ให้กับ HomePod Mini Apple เปิดตัว AirPods รุ่นที่3อย่างเป็นทางการแล้วในกิจกรรม Unleashed เที่ยงคืนวันที่19ตุลาคมมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูคล้าย AirPods Pro จุดเด่นที่ฟีเจอร์Active EQ สามารถปรับความถี่เสียงต่ำและเสียงกลางของเพลงให้เข้ากับรูปทรงภายในหูของแต่ละคนโดยอัตโนมัติหูฟังไร้สาย AirPods รุ่นที่3ให้อายุการใช้งานนานสูงสุด6ชั่วโมงแต่ขยายได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงเมื่อพกพาเคสชาร์จติดตัวไปด้วยและรองรับการชาร์จเร็วเพียง5นาทีใช้ฟังได้นาน1ชั่วโมง AirPods รุ่นที่3พร้อมให้จับจองทันทีก่อนจะเริ่มวางจำหน่ายในสัปดาห์หน้าราคา179ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5,990 บาทในโอกาสนี้ Apple ได้แนะนำสีสันใหม่ของ AirPods Mini ได้แก่สีเหลืองสีส้มสีเขียวรวมกับ2สีเดิมทำให้ HomePod Mini มีให้เลือก5สีในราคาเดิมด้วย3สีใหม่จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ Apple เปิดตัวชิป M1 Pro และ M1 Max สำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่Apple เปิดตัวชิป M1 Pro และ M1 Max สำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่ในกิจกรรม Unleashed โดยชิป M1 Pro มาพร้อม CPU สูงสุด10คอร์ประกอบด้วยคอร์ประสิทธิภาพสูง8คอร์และคอร์ประหยัดพลังงาน2คอร์พร้อมด้วย GPU แบบ16คอร์ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับชิป M1 และรองรับความจำ RAM สูงสุด32 GB สำหรับชิป M1 Max สร้างขึ้นบนพื้นฐานชิป M1 Pro รองรับความจำ RAM สูงสุด 64GB มาพร้อม GPU แบบ32คอร์ที่เร็วขึ้น7เท่าส่วน GPU สูงสุด10คอร์เหมือนกัน MacBook Pro รุ่นใหม่เปิดตัวทางการหน้าจอมีรอยบ่าพอร์ตเชื่อมต่อมากขึ้นไม่มีทัชบาร์ Apple เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ทางการแล้วในกิจกรรม Unleashed นับเป็นครั้งแรกที่จอแสดงผลของMacBook มีรอยบ่าแบบ iPhone เพื่อวางกล้องเว็บแคม 1080p และทำให้ขอบจอรอบด้านบ้างเฉียบไม่มีโลโก้ MacBook Pro ใต้หน้าจออีกต่อไปรวมถึงทัชบาร์ก็หายไปแล้วแผงคีย์บอร์ดมาในสีดำนำแถวปุ่มกดฟังก์ชันกลับมาแทนที่ทัชบาร์และได้รับพอร์ตเชื่อมต่อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพอร์ต Thunderbolt 4 2ช่องพอร์ต HDMI ช่องเสียบหูฟังช่องอ่านการ์ด SD รวมถึงการชาร์จด้วย MagSafe 3MacBook Pro รุ่นใหม่มีจุดเด่นที่จอแสดงผล Liquid Retina XDR พร้อม Backlight แบบ Mini LED รองรับโปรโมชั่นใช้อัตราการรีเฟรช 120Hz และได้รับชิปประมวลผลที่มีให้เลือกระหว่างชิป M1 Pro กับ M1 Max ชิป M1 Pro มาพร้อม CPU สูงสุด10คอร์ประกอบด้วย
คอประสิทธิภาพสูง8คอและคอประหยัดพลังงาน2คอพร้อมด้วย GPU แบบ16คอให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับชิป M1 และรองรับความจำ RAM สูงสุด 32GB ชิป M1 Max ใช้ CPU 10คอเหมือนกันแต่มาพร้อม GPU แบบ32คอที่เร็วขึ้น7เท่าและรองรับความจำ RAM สูงสุด 6GB MacBook Pro รุ่นใหม่ยังได้รับการปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วยไมโครโฟนและลำโพงคุณภาพระดับสตูดิโอรองรับ Special Audio โดยที่รุ่น 16.2 นิ้วติดตั้งลำโพงมาให้ถึง6ตัว MacBook Pro รุ่นใหม่สนับสนุนการชาร์จด้วย MagSafe 3สามารถชาร์จแบตเตอรี่ถึงระดับ 50% ภายในเวลา30นาทีขณะที่อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของรุ่น 14.2 นิ้วอยู่ได้นาน17ชั่วโมงสำหรับการเล่นวิดีโอขณะที่รุ่น 16.2 นิ้วสามารถเล่นวิดีโอได้นานถึง21ชั่วโมง Apple มอบส่วนลดสูงสุดราว 33,330 บาทให้เจ้าของ MacBook Pro รุ่นชิป M1 เพื่อมาแลกเป็น MacBook Pro รุ่นใหม่ Apple กำลังโน้มน้าวเจ้าของ MacBook Pro และ MacBook Air ที่ใช้ชิป M1 ตัดสินใจอัปเกรดเป็น MacBook รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยการมอบส่วนลดสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 33,330 บาทMacBook Pro และ MacBook Air ที่ใช้ชิป M1 ได้รับการเปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหมายความว่าเจ้าของ MacBook Pro ทั้ง2รุ่นส่วนใหญ่อาจใช้งานได้ไม่ถึง1ปีและถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถนำไปแลกซื้อเป็น MacBook Pro รุ่นใหม่ที่มาพร้อมชิปรุ่นใหม่อย่าง M1 Pro และ M1 Max โดยจะได้รับส่วนลดสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสภาพและอุปกรณ์ที่นำมาแลกทั้งนี้สหรัฐอเมริกา MacBook Pro รุ่นใหม่ล่าสุดมีราคาเริ่มต้น 1,999 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่น14นิ้วและมีราคาสูงสุดที่ 6,099 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่น16นิ้วที่มา Magnumer Apple วางจำหน่ายสาย USB-C to MagSafe 3ยาว2เมตรราคา 1,590 บาทสำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่Apple นำ MagSafe กลับขึ้นสู่ MacBook Pro ด้วย MagSafe 3ที่ได้รับการออกแบบใหม่รองรับการจ่ายไฟให้กับระบบได้มากยิ่งขึ้นทำให้การเชื่อมต่อสายชาร์จง่ายและรวดเร็วและยังช่วยป้องกัน MacBook Pro อีกด้วยขณะเดียวกัน Apple ก็มีสาย USB-C to MagSafe วางจำหน่ายแยกต่างหากในราคา 1,590 บาทไม่รวม USB-C Power Adapter โดยมีความยาว2เมตรสำหรับใช้งานร่วมกับ MacBook Pro2021รุ่น14นิ้วและ16นิ้ว Apple ให้ข้อมูลว่าสายชาร์จ USB-C to Lightning MagSafe 3มาพร้อมกับหัวต่อ MagSafe 3แบบแม่เหล็กที่เสียบเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟของ MacBook Pro ได้ง่ายขึ้นและเมื่อจับคู่กับ USB-C Power Adapter ที่ใช้งานร่วมกันได้ก็สามารถชาร์จ MacBook Pro ได้อย่างสะดวกสบายจากปลั๊กที่ผนังแล้วยังใช้ประโยชน์จากความสามารถในการชาร์จเร็วได้อีกด้วยยิ่งกว่านั้นการเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็กยังติดแน่นพอที่จะไม่หลุดออกโดยไม่ตั้งใจในกรณีส่วนใหญ่แต่หากมีใครสะดุดสายต่อจะหลุดออกโดยที่ MacBook Pro ยังคงอยู่ที่เดิมอีกทั้งยังมีไฟ LED ที่จะแสดงเป็นสีส้มอำพันขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จเต็มนอกจากนี้ยังมาในดีไซน์แบบถักเพื่อความทนทานและใช้งานได้ยาวนานอีกด้วยที่มา Apple และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ EMSA Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ